ค่ะมาคุยกันต่อนะคะพี่โส News on Weekend ค่ะมาที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็โหวตผ่านฉลุยทุกคนทุกคนนะพี่โสแต่ว่าคะแนนก็แตกต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าจะอย่างไรนะคะแต่ว่าคนที่ได้บวยรอบนี้เป็นคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะพี่โสเขาบอกคุณจุรินทร์นี่อมบวยไปนะได้ไว้วางใจ241ไม่ไว้วางใจ207ค่ะส่วนของคุณโอ้ที่นำโด่งมาเลยก็คือพลเอกประวิตรนะไว้วางใจต้อง268ไม่ไว้วางใจแค่193แค่นั้นเองนะคะก็บางสื่อเขาบอกเลยว่านายกตัวจริง อ่านคะแนนออกมาแบบนี้นะคะส่วนของนายกลุงตู่นะก็รอบนี้ไม่บวยนะได้ไว้วางใจ256ไม่ไว้วางใจ206แล้วก็งดออกเสียง9คะแนนนะคะพี่โสที่น่าสนใจอีกคนนึงก็คือคุณอนุพงศ์ค่ะพลเอกอนุพงศ์คะแนนไว้วางใจ245ไม่ไว้วางใจ212ค่ะแล้วก็งดออกเสียงถึง13เสียงเลยทีเดียวนะคะพี่โสก็ตอนนี้เนี่ยประเด็นไปอยู่ที่ทางคุณจุรินทร์กับพลเอกอนุพงศ์ซึ่งพลเอกอนุพงศ์เนี่ยคนที่ไม่โหวตให้เนี่ยมีกวนปากน้ำค่ะพี่โสใช่มีกวนปากน้ำตั้งหลายเสียงเนี่ยแล้วก็อยู่ในพรรคพลังประชาด้วยนะคะพี่โสอ่ะประมาณนี้ก่อนสรุปให้ฟังว่าโหวตเป็นแบบนี้พี่โสมีมุมมองอย่างไรบ้างอ่ะแต่ละคนกันไปเลยค่ะพี่โสก็ปากน้ำเขามีกรุงศรีวิไลไงเขา6คนน่ะไม่เอาด้วยไงไม่เอาคุณอนุพงศ์ไงก็ทั้งคุณจุรินทร์ทั้งคุณอนุพงศ์คงอยู่ในกลุ่มตังเมย์คงไม่จ่ายกลุ่มเหนียวอ่ะนะในกูอยู่กลุ่มเหนียวในกลุ่มเหนียวกลุ่มเหนียวไม่ใช่กลุ่มเหนียวนะกลุ่มตังไม่กลุ่มในกลุ่มเหนียวกลุ่มตังเมย์มากกว่ากล้วยกวนนะแต่ว่าครั้งนี้น่ะโหวตน่ะครั้งนี้นะก็คนมีทั้งงูเห่ามีทั้งกลุ่มที่คือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มหน้าด้านกลุ่มที่อยู่พักหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นงูเห่าในพักแต่ไม่ยอมย้ายออกไปนะเขาเรียกกลุ่มหน้าด้านนะฝังตัวในพักตัวเองเก่านะแต่ว่าไม่ขึ้นตรงกับพักนะในก้าวไกลมีทั้งหกอย่างน้อยมีหกเสียงหกจงคนเจ็ดคนที่ถือว่าเป็นงูเห่าแต่ได้เป็นกลุ่มที่ไม่ยอมคือหน้าหนาว่าง่ายๆใช่ไหมค่ะตัวเองมันยังมาเกาะติดอยู่พักเขาอยู่นะแต่ไม่เอาพักเขาแล้วนะแต่ไม่ยอมออกไปไหนเพราะรู้ว่าถ้าออกไปแล้วก็ต้องสูญเสียสมาชิกภาพนะเป็นผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์ซึ่งการรอจังหวะที่จะไปกระโดดซบกลุ่มใหม่ไปหากลุ่มที่มีหญ้าเขียวเชื้ออุ่มอยู่มากกว่าเดิมนะมีทั้งนี้มีกลุ่มคนออกเสียงเยอะนะทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนเขาแยกแยกกันไปแล้วเนี่ยหลายเช็คแต่เราก็มองว่าครั้งนี้น่ะก็เป็นแค่เกมการเมืองละครการเมืองอีกฉากหนึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าทุกคนต้องโหวตให้ผ่านอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่ผ่านมากหรือน้อยก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ได้คะแนนน้อยก็อย่างคุณจุรินทร์ก็ไอ้ต้องถูกมองว่าฝ่ายประชาธิปไตยของแล้วอะไรย้ำบอกว่าคุณน่าอายมากอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าพรรคที่น่าอายเหลือเกินคุณเฉลิมชัยก็เห็นยิ้มย่องผ่องใสว่าตัวเองไม่โดนด้วยแล้วกว่าทุกอย่างมีไปตามกฎกติกาของพรรคนะแล้วก็คุณจุติการเลิกก็ไม่ได้คะแนนก็ไม่มากคือประชาธิปัตย์3คนเนี่ยคะแนนอยู่ในกลุ่มที่ไม่คะแนนมากเขานะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่น่าจะตังเมย์อยู่ส่วนหนึ่งมีสิ่งในกลุ่มอยู่ตังเมย์ส่วนหนึ่งนะคือไม่ยอมสงบต่อพวกนักล่าสมบัตินักหิวข้าวเย็นนะครับนะซึ่งตอนนี้เขาประกาศเขาประกาศสลายกลุ่มย่อยหลังจากที่ได้กระเป๋าตุงไปแล้วเนี่ยเขาประกาศสลายกลุ่มนะก็คงไม่มีโอกาสได้ทำมาหาทำเงินทำทองอีกแล้วนะแล้วก็แต่ว่ากลุ่มพวกนี้จะโดนพี่สีไล่กระโดดงับใส่แน่นอนแหละเพราะพี่สีกระโดดงับใส่นั่นหลังจากที่มีภาพปรากฏลายหลุดที่ว่าน่ะมีการรับเงินรับทองเกิน 3,000 บาทขึ้นไปพี่สีก็พวกกลุ่มนี้ก็จะไปเผชิญชะตากรรมกับพี่สีต่อไปนะค่ะส่วนลุงตู่ลุงป้อมจะเล่นเกมกันยังไงหรือเปล่านะก็บรรดาลูกพรรคพยายามจะแสดงให้เห็นน่ะลุงป้อมนี่แน่นอนล่ะลุงป๊อกนี่แน่นอนล่ะเป็นคนที่บรรดาพรรคเดียวกันก็ไม่ค่อยจะ
ไม่ชอบขี้หน้าด้วยว่างั้นเถอะคือไม่ใส่ใจไม่ดูแลบรรดาพวกสสแล้วที่จริงก็คือเหนียวด้วยหนืดด้วยนะการที่ได้คะแนนน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าการทั้งหมดเนี่ยก็คือความอยู่รอดไงค่ะแต่ว่าเราต้องมองว่าการที่ปลายครั้งนี้เนี่ยถือว่าเขาไม่ได้พลาดได้ดีมากข้อมูลดีนะข้อมูลดีมีพบพรรคก้าวไกลทำงานว่าอย่างดีเลยแต่ละคนนี่นำเสนอถือว่าไม่ธรรมดามีข้อมูลลึกแล้วก็กล้าที่จะมานำเสนอโดยเฉพาะยิ่งการคอร์รัปชันในกองทัพอากาศแล้วก็ในการท่าอากาศยานนะกลุ่มสองกลุ่มที่สมากินกันอย่างบ้างข้างร่ำรวยมากลุ่มเสียเล็กในกองทัพอากาศและกลุ่มนายบอยในทั้งในการท่าแล้วก็ทัพอากาศด้วยสองกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มที่สูบเลือดเงินภาษีประชาชนแล้วก็องค์กรทั้งสองนี้มายาวนานทั้งหมดในรวมศูนย์อยู่ที่ลุงใหญ่คนเดียวทั้งหมดนี้นะครับค่ะนะเส้นสายที่ลุงใหญ่คนเดียวโดยมีทั้งเครือข่ายของเซนกาเบียนอยู่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เรือดำน้ำนะก็สายเซนกาเบียนนะสายทั้งสายของการท่าก็มาสายมาผ่านทางนี้ผ่านทางซอยรังน้ำนะครับซอยรังน้ำเครือข่ายพวกนี้ก็สุดท้ายก็ไปอยู่ที่ลุงคนเดียวเป็นศูนย์รวมแต่ว่าคือใครจะได้มากได้น้อยก็คงไปเป็นปกตินะผมไม่สนใจแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าก็คือเสียงประชาชนที่เขาไปทำใช่โหวตนอกสภานั่นน่ะอันนั้นน่าดูกว่าเยอะเพราะว่าจากคะแนนคนที่ไม่คือไม่มีใครคนที่ไม่ไว้วางใจเนี่ยเขามี500,000กว่าคนแต่พวกที่ไว้วางใจมีแค่อย่างมากแค่20,000ท่วนๆนะ20,000 แต่ส่วนมากไม่จะเป็นนายกหรือใครก็แล้วแต่ต่ำกว่า20,000ทั้งนั้นเลยในคะแนนทั้งหมด500,000กว่า508 506 507ทั้งหมดนะครับไม่ถึง600,000แต่ว่าที่เห็นชัดเจนว่าคุณได้คะแนนเนี่ยน่าเกลียดมากคือประชาชนเขาไม่เอาแล้วมีแต่พวกเล่นละครลิงในสภาตอนที่ยังโอเคกับเกมนี้อยู่คือหลับหูหลับตายกมือให้ไม่ว่าจะมีข้อมูลดีเด็ดยังไงก็แต่เขาไม่สนใจก็ยังหลับหูหลับตายกมือให้เพราะขอให้ผ่านเพราะว่าการเมืองมันเป็นระบบอย่างนี้ละก็พวกมากลากไปโหวตตามมติพรรคถึงแม้จะมีเสียงแห่งมติพรรคก็ตามแต่ก็ยังสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะคือเขาก็ทำกันอย่างไม่อายหรอกทำกันอย่างไม่อายแต่ว่าเสียงประชาชนนี่คือของแท้ให้เห็นชัดเจนว่านี่คือเสียงของพวกที่มองสถานการณ์ที่ไปอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็รัฐบาลคงจะต้องหนาวสั่นหนาวสะท้านเมื่อเวลาการเลือกตั้งมาถึงครับค่ะพี่โสอย่างที่โหวตคู่ขนานนะคะนอกสภาเนี่ยคือคนที่ประชาชนที่โหวตคือร่วมลงมติเอาว่างี้ตั้ง520,000กว่าใช่รายเลยนะคะใช่ใช่ก็มีในประเทศไทยเนี่ย501,000กว่าๆแล้วมีจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาร่วมกันระหว่างมีสื่อร่วมด้วยนะแล้วก็เป็นโครงการจากนักวิชาการ4มหาวิทยาลัยแล้วก็มีองค์กรภาคประชาชนพฤษภาประชาธรรมองค์กรภาคประชาชน30ปีพฤษภาประชาธรรมนี่นะแล้วก็มีสื่ออีกประมาณ4ช่องที่ร่วมด้วยอ่ะคือรัฐมนตรีทั้ง11คนน่ะถ้าตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะไม่ไว้วางใจ97ได้ 97% หมดคือไม่ไว้วางใจ 97% ไว้วางใจเนี่ย 3% เองอ่ะก็คือคิดเป็นเสียงคะแนนเสียงก็แค่ไม่ถึง 20,000 เสียงอ่ะจาก 500,000 นะพี่โสคิดดูใช่ใช่เนาะโอ้โหนี่นะก็แล้วก็เขาใช้วิธีการก็คือสะดวกคือใช้ทางมือถือนี่แหละค่ะพี่โสใช่นะแล้วก็วิกติกาในการโหวตคือ1เครื่อง1เสียงอ่ะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะมีมือถือหลายเครื่องแต่หลายเครื่องยังไงอ่ะบางทีก็ไม่ได้เกินไปสักกว่า5เครื่องหรอกนะพี่โสอย่างมากอ่ะนะมันไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ใช่นะแล้วก็ถือว่าเป็นโพได้เลยเพราะว่าโพอื่นที่ทำอ่ะหลักพัน
แต่ครั้งนี้ 500,000 กว่าเลยนะพี่โสตรงนี้มันน่าจะถือว่ามันเป็นของจริงหรือเทียบเคียงกับของจริงได้พอสมควรเลยอ่ะอันนี้ของจริงที่สุดแล้วที่ทำกันมานะเพราะทำกันหลายองค์กรแล้วไม่ทำกันอย่างมั่วๆด้วยทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะแล้วก็เป็นเสียงที่วัดแท้ๆจากประชาชนคือเสียงที่มากสุดได้แค่ 20,000 นั่นคือเป็นของสุชาติมั้ง 20,000 สุชาติ 4% ที่เหลือก็ช่วงที่เหลือก็ 19,000 10,000 กว่านั้นไม่เคยมีใครถึง 20,000 เลยถือว่านี่คือความอัปยศที่ทุกคนได้ตราประทับไว้บนหน้าผากตัวเองเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือประชาชนไม่เอาด้วยกับรัฐบาลนี้แม้กระทั่งคุณประยุทธ์เองก็ได้คะแนนต่ำกว่าคนอื่นเขาในเสียงประชาชนเขาอาจจะได้มากคนอื่นเขาหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่ถึง 20,000 ก็ 3% ที่ว่านะถือว่าน่าอายมากและคงคุณจะไปอ้างว่าที่เป็นเสียงประชาชนเสียงสวรรค์นี่แหละเสียงสวรรค์ที่แท้จริงล่ะมันเป็นเสียงของนรกที่กูกล้องหาให้รู้ว่าเวลาก็จะมาถึงแล้วและถ้ายังขืนดันทุรัง23เมษายนใน23สิงหาคมยังอยากอยู่ต่อไปนั่นน่ะอาจจะเป็นราชปรักษานะที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดนะคุณจะเป็นคุณจะออกไปโดยดีแล้วคุณจะเป็นราชปรักษาหรือคุณจะเป็นอาเบะเนาะเห็นภาพเลยอ่ะให้เลือกเอานะใช่จริงๆทั้งหมดนี้เราอาจจะแซงไปแล้วก็ได้นะเหลือแค่ตอนสุดท้ายแค่นั้นแหละใช่นะก็นี่แหละคือการเมืองที่เราเห็นแต่ว่าของจริงเนี่ยคือเสียงประชาชนนี่เห็นชัดเจนมากกว่าไอ้เสียงสภาเนี่ยไปถือสาอะไรมากมายมันแค่เกมทุกคนหลับหูหลับตายกมือให้อยู่แล้วค่ะไอ้ส่วนที่จะไปพวกรถออกเสียงนั่นนี่โน่นก็เป็นไปตามของราคาที่โดนเงินฟาดหัวไปเป็นพวกกะหรี่การเมืองนะกะหรี่การเมืองไม่มีราคาอะไรในคุณค่าของประชาชนในสายตาประชาชนไม่มีคุณค่าเลยเลยค่ะนะก็มีงูเห่านะกล้วยกันไปกล้วยเกมกันไปหรือจะตังเมถ้าตังเมก็จะออกมาแบบนี้ได้บวยหรือว่าพักเดียวกันก็ไม่โหวตให้ด้วยกันซึ่งเหตุผลที่ไม่โหวตให้ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าประชาชนหรืออะไรก็ไม่ใช่เหตุผลที่ไม่โหวตให้ด้วยกันเพราะว่ามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยจะมีเลือกตั้งเลือกตั้งก็อยากจะให้ลุงพี่ใหญ่มาดูแทนเพราะคุยง่ายกว่าอีกลุงนึงเขาดูแลอยู่แต่ฟังพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะให้ออกไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลซึ่งก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนน่ะคือเราเห็นในส.ส.งูเห่าพรรคก้าวไกลในเวลาขึ้นปราศัยนะเวลาทําแรงเขาจะไม่นําตัวเองเป็นพรรคก้าวไกลนะค่ะคืออย่างน้อยก็หน้าไม่ด้านพอที่จะไปคือไปมาจากชื่อพรรคอื่นก็มาหากินไงนะแต่ความหน้าด้านมีอยู่แล้วคือการที่ไปเป็นกาฝากพวกนี้เป็นกาฝากเกาะต้นไม้ใหญ่ไว้ไม่ยอมไปไหนไงค่ะนะค่ะรอชาวบ้านจัดการเชือดออกครั้งต่อไปนี่จริงๆแนะนำตัวเองไปแล้วพักงูเห่าอะไรเงี้ยนะว่ากันใช่ใช่ใช่คืองูเห่ามันดีเกินไปนะพวกนี้ไม่แค่งูดินนั่นเองมีราคาอะไรงูสองหัวดูออกไม่รู้หัวหรือหางค่ะนะค่ะไม่มีราคาอะไรไม่มีค่างวดมีคุณค่าอะไรสิงูเห่ายังมีประโยชน์ดียังมีประโยชน์นะหนังก็มีประโยชน์เขี้ยวมีประโยชน์อะไรก็ทุกอย่างมีประโยชน์หมดแต่ว่าไอ้พวกสสกะหรี่การเมืองพวกนี้ไม่มีราคาในสายตาของประชาชนนะค่ะพี่โสทีเนี้ยแชทไลน์นะที่เป็นสลิปการโอนเงินที่ว่าเนี้ยนะคะเขาโอนกันคนให้คนละแสนใช่ไหมต่อเดือนหรือยังไงอะบางคนก็บอกโอ้โหแหมนึกว่าจะแพงกว่านี้นะไม่น่าพี่โสบอกงูดินนะอะไรแบบแสนกระเดือนแสนกระเดือนถือว่าโอเคนะเขาถือว่าโอเคนะคืออยู่เฉยๆได้เดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนน่ะน้ำเลี้ยงไงไม่ใช่แค่เดือนเดียวคือยาวนานใช่ทุกเดือนจ่ายเดือนละแสนเดือนละแสนละแสนแต่พวกนี้ไปหากินเขาไปหากินงวดใหญ่เขาหัวละ2ล้านอะไรพวกนี้เขาไปหากินรอบใหญ่อีกรอบนึงค่ะก็ถือก่อนจะเลือกตั้งครั้งใหญ่ขอทุนไว้หน่อยนึงคุณคิดดูจะเข้าไปขอถึงได้หัวใช่ว่าถ้าไปเล็งหัวสีรัฐมนตรีใช่ไหมได้หัวมาสองล้านสองล้านสองล้านก็ไม่ธรรมดานะ
หลายตังค์นะพอได้ปุ๊บก็สลายกลุ่มประกาศสลายกลุ่มเลยไงจบภารกิจอู้ฟูแล้วจบภารกิจในการรีดไถแล้วจบภารกิจในการรีดไถแล้วก็นี่แหละก็สลายกลุ่มนะแต่พี่สีคงจะต้องทำตัวเป็นหน่วยที่จองร้านจองฐานต่อไปจะรวบกลุ่มพวกกะหรี่การเมืองเนี่ยนะใช่เลยนะเรียกแบบนี้นะพี่โสใช่พี่โสลองฟังดูไหมคะว่าเขาอธิบายว่าละไงนะมีอยู่คนหนึ่งนายคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลอันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยนะให้สัมภาษณ์กรณีที่ปรากฏภาพพร้อมลายเซ็นซึ่งมีผู้ระบุว่าเป็นกรณีพรรคเล็กรับค่าเลี้ยงดูที่บ้านป่ารอยต่อมีคนนึงเขาบอกว่าเป็นเบี้ยประชุมใช่ไหมพี่โซเบี้ยประชุมบ้านป่ารอยต่ออ่ะคนนี้นายคทาเทพนะจำชื่อไว้นะพรรคเพื่อชาติไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นเป็นการเมืองเป็นเกมการเมืองที่ต้องการให้ทำอะไรบางอย่างเอกสารที่เป็นภาพแชทไลน์หลุดนั้นเป็นภาพตัดต่อค่ะบอกบุคคลที่ปรากฏในภาพและเสียหายอยู่ระหว่างการปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องซึ่งเรื่องนี้ตนไม่ให้ราคาและยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นการตอบโต้กันทางการเมืองนักข่าวถามบอกเกมการเมืองที่ว่านี้มาจากผู้กองธรรมนัสใช่หรือเปล่านายคทาเทพตอบใช่ครับถามต่อบอกเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้หมาดหมางกันหรอบอกผมไม่มีอะไรกับเขาอยู่แล้วบางครั้งเขาอยากให้กลุ่ม16ไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราทำอะไรเป็นมติของกลุ่มไม่ได้เดินตามเกมของเขาทุกเรื่องสิ่งที่ให้ได้ก็ให้ให้ไม่ได้ก็ไม่ให้ผมถือว่าไม่ให้ราคาในเรื่องนี้ถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับมติไม่ไว้วางใจนายกใช่เปล่านายคณะเทพตอบมีส่วนแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ว่ารับเนี่ยเกิน 3,000 บาทจะว่ายังไงคนจะไปฟ้องร้องนะว่าผิดกฎหมายบอกไม่เป็นไรฟ้องก็ฟ้องไปแต่ที่ไปฟ้องมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่หลักฐานอีกเหรอบอกปปช.รับเรื่องไว้และเรียกสอบก็จะเรียกใครไปสอบเอกสารที่มาจากผู้กองธรรมนัสต้องสอบผู้กองธรรมนัสด้วยรวมถึงต้นตอว่ามาจากไหนต้นน้ำและปลายน้ำเราเป็นเหมือนเหยื่อทางการเมืองเขาจะเอากลุ่ม16ให้ไปเป็นอย่างที่เขาต้องการเมื่อไม่ได้แย่งอำนาจไม่ได้ก็ตีโพยตีพายทำแบบนี้สร้างความเสียหายพรรคเศรษฐกิจไทยจะอยู่อย่างไรใครจะยุ่งกับคุณที่บอกว่าจะเอาตรงนั้นตรงนี้ผมถือว่าไม่มีราคาเป็นละครการเมืองไม่มีข้อเท็จจริงทำแบบนี้ตัดต่อเอกสารผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์บอกตอนนี้กำลังให้ผู้ใหญ่คุยกันเชื่อว่าจะจบเร็วๆนี้นะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดกับกลุ่ม16ได้คุยกันและมองว่าเป็นการข่มขู่กันไม่ได้เป็นการกินกล้วยของใครเท่าที่คุยกับน้องๆบอกเป็นการยืมเงินซึ่งคลิปมีหลักฐานและมีการยืมและแทนเงินกันดังนั้นจะตีแบบเหมารวมไม่ได้บอกลายที่หลุดเนี่ยปรากฏในเดือนมีนาคม63ช่วงนั้นมีความเข้มงวดเรื่องการเข้าพบผู้ใหญ่ของรัฐบาลต้องลงลายมือชื่อก่อนเข้าพบก่อนประชุมต้องตรวจสอบภาพที่หลุดมาว่าเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระหรือไม่พร้อมยืนยันว่ากลุ่ม16ยังรวมตัวไม่ยุบกลุ่มแน่นอนค่ะอ่ะนี่ล่าสุดจากกวนนี้คือต้องถามอันหนึ่งคุณรับเงินจริงหรือเปล่าต้องตอบอันนี้ก่อนเลยคุณรับเงินจริงหรือเปล่าค่ะแล้วรับกี่ครั้งนะรับกี่ครั้งค่ะคือผมไม่ถามว่าคือไม่ถามว่าคุณเป็นลูกผู้ชายพอหรือเปล่าที่ยอมรับว่าคุณรับเงินมากี่รับเงินจริงหรือเปล่ารับกี่ครั้งเบี้ยประชุมมาบอกขอแตกเรื่องแสนหนึ่งนะใช่นายกเป็นเบี้ยประชุมกับเป็นหลายกรรมการให้ได้รับไม่กี่ตังค์เองทั้งหลักหมื่นครั้งละหลักหมื่นประธานนะประธานคณะกรรมการอ่ะใช่เบี้ยหมื่นหลักหมื่นถามว่าคุณคือคุณพูดซะดูดีใช่ฟังแล้วดูดีมากเลยมีอุดมการณ์สูงมากเลยนะแต่ว่าถามพี่ว่ารับเงินจริงหรือเปล่า จะตัดตรงจะต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันมีชื่อคุณรับเงินจริงหรือเปล่าก่อนนะนะถึงแม้จะเป็นการต่อจริงว่าถ้าคุณรับเงินคุณต้องสารภาพมันจะดีแต่คุณทำตัวผู้ร้ายปากแข็งก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าถ้ามันมีลายเซ็นทุกครั้งรับทุกครั้งแล้วนั่นน่ะมันจะอธิบายลำบากนะว่ามาคุณหากินในการประชุมครั้งละแสนน่ะมันบอร์ดที่ไหนคงไม่จ่ายในการบินไทยไม่จ่ายละแสนหนึ่งอ่ะใช่นะการบินไทยจ่ายแค่ 30,000 บาทต่อครั้งอ่ะนะนั่นระดับนี่เลยนะสายการบินแห่งชาตินะเออใช่เออนะแล้วคุณจะมาประชุมอะไรคุณมีความสำคัญขนาดที่ว่าความเห็นของคุณในที่ประชุมตั้งมีราคาตั้งแสนหนึ่งเลยเหรอ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรหรอ ไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าเล่นเกมกันต่อไปนะแต่ว่านี่แหละจากนี้ไปเราต้องรอดูว่าปฏิกิริยาที่เขาจะมาให้สัมภาษณ์เรื่องของเสียงประชาชนที่ว่านี่นะเขาจะบอกโอ้ยไม่มีทางการไม่มีทางการนะไม่มีทางการหรอกที่เรียกก็ทำกันไปทำกันไปก็ไม่มีทางการนี่ก็หมายไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคุณเห็นแล้วคุณต้องหนาวอ่ะว่าคุณไม่รับความนิยมจากประชาชนเลยไม่ว่าโพลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะนะรัฐบาลนี่ตกต่ำมากในเรื่องของความนิยมนะไม่ต้องพูดถึงแก่รัฐมนตรีแต่ละคนนะไล่ตั้งแต่หัวหน้าไปต้นมาเลยรวมทั้งรวมกวนรัฐบาลด้วยค่ะไม่มีใครที่รับความไว้วางใจจากประชาชนแม้แต่คนเดียว11คนนั่นแหละคิดดูสิอ่ะแล้วแบบล้นหลาม 3% อ่ะ 3% อ่ะคิดดูสปีชีส์ต่อเต่าที่ว่านี่นะแล้วมาจากไหนฮะ 3% คิดดูสิคนนี่คงจะมองฟ้าท้องฟ้าสีครามมีเมฆลอยฟ้องนะดูดีดอกไม้บานในสวนหย่อมคนนี้นะนะทุกอย่างราบรื่นหมดนะฟังเสียงนกร้องพึ่งดูดเกสรอาหารเกสรไปใส่จากดอกไม้ที่อยู่บนดอกไม้โน้นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเป็นหนังอินเดียก็นางเอกกำลังวิ่งบนภูเขาอยู่ร้องเพลงอยู่เต้นรำนับไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมด 3% ใช่กลุ่มพวกนี้แหละกลุ่มที่ดูหนังนางเอกหนังอินเดียกำลังร้องเพลงบนภูเขาอยู่วิ่งขึ้นเขา3ลูกยังไม่มีโจรมาป้นอะไรไม่เพลงยังไม่จบอ่ะกลุ่มนี้ค่ะคือถ้าอย่างหรือว่าไร้เดียงสาหรือไร้เดียงสามากเลยนะประเภทที่ผ้าขาวไม้พันเอวผ้าขาวไม้พันเอวบ้างนะยีกองเชียบ้างนะไปรับการเชียฝึกการร้องเชียฝึกการร้องเชียกลุ่มนี้นะคือความไร้เดียงสาอย่างยิ่งนะเพราะมีข่าวนิดนึงว่าวันนี้ท่านผู้นำไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟนะไม่แน่ใจเพราะว่าแต่เช้าเนี่ยหลังจากโหวตแล้วเนี่ยฝนตกไงฝนตกแต่ช่วงเช้าแต่ว่าตอนบ่ายแก่ๆนะฝนหยุดตกแต่พรุ่งนี้เราต้องเช็คดูว่าตอนบ่ายเขาไปเล่นหรือเขายกยอดไปพรุ่งนี้กันแน่นะเพราะวันนี้ฝนตกบนสนามแฉะมันดูแล้วบรรยากาศมันก็โอเคก็ชนะคือจู่ๆจะไปเล่นกอล์ฟเลยมันก็น่าเกลียดไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมค่ะก็อาจจะรอพรุ่งนี้ดีกว่าว่าฝนมันตกด้วยไม่สะดวกแต่การขยับขยายรองเท้าที่มีราคาแพงในสนามหญ้าที่อย่างว่าเนี่ยอาจจะซับน้ำได้ไม่เร็วเกินไป โอ้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะเช็คใหม่พี่โสใช่ใช่พรุ่งนี้เช็คดูว่าไปหรือเปล่าแต่ดูวันนี้ที่ทางนายกพอโหวตเสร็จเรียบร้อยทราบมติการอภิปรายปุ๊บเนี่ยวันนี้นายกพูดนะคะพี่โสปกติวันข่าววันเสาร์เนี่ยเราจะไม่ได้มีข่าวว่านายกเป็นคนให้สัมภาษณ์เลยนะก็จะส่งโฆษกรัฐบาลอะไรออกมาพูดเรื่องนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะแต่วันนี้เป็นแบบท่านไปนะแล้วก็ท่านบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้กับรัฐมนตรีและรัฐบาลจนเป็นกำลังใจให้พวกเราได้พยายามทำงานให้ดีที่สุดและทำงานให้มากขึ้นหลายอย่างในการอภิปรายจะถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อรัฐบาลแม้จะไม่ใช่ข้อเท็จจริงบ้างก็ตามก็จะปรับวิธีการทำงานแต่ไม่ใช่ว่าเราทำงานดีทั้งหมดหรือไม่ดีทั้งหมดได้รับข้อเสนอไปอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปปรับใช้และการทำงานในระยะต่อไปอันนี้คือนี่สไตล์การพูดนายกนะคือไม่ซ้ายไม่ขวาเป็นจะซ้ายเนี่ยปีที่แล้วคุณอย่างนี้เอาไปปรับใช้ปีที่แล้วคุณอย่างนี้ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาไปปรับใช้นะจ๊ะใช่เป็นคำพูดมาตรฐานไม่มีราคาไม่มีราคาไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นไม่มีความหมายไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นไม่ได้นำไปจริงจริงใช่ค่ะเป็นแค่ลมที่พ่นมาจากว่าออกจากปากเป็นคำพูดกันเองไม่มีอะไรค่ะนะค่ะถ้าไม่เป็นคำก็เป็นแค่ลมเป่าปากมาไม่งั้นเนาะใช่ บอกนายกขอบคุณพรรคร่วมทุกคนแล้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้วก็บอกว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยการทำงานของระบอบสภาแน่นะชนะไงปีนี้ไม่ได้บวยไงเมื่อถามถึงพวกมาหลักไปไงพวกมาหลักไปไงหลับหูหลับตาโหวตให้ไปต่อให้มีหลักฐานดีขนาดไหนคุณก็ต้องโหวตให้พวกเดียวกันอยู่แล้วไงเป็นการเมืองที่หน้าด้านไง
ปีนี้นายกครั้งนี้นายกได้เสียงไว้วางใจ256เนี่ยแต่ไม่ไว้วางใจนี่ก็206นะก็คือไม่ได้สูงกว่าคนอื่นเขานะจริงๆแล้วอ่ะใช่ใช่ที่สูงหมายถึงว่าคะแนนไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ประมาณนี้206 207อะไรประมาณนี้นะคะที่มากๆหน่อยไม่ไว้วางใจที่มากๆหน่อยคือพลเอกอนุพงศ์ทีนี้นักข่าวถามถึงคะแนนของพลเอกอนุพงศ์อ่ะที่ไม่ไว้วางใจเนี่ยคือได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าแล้วผ่านไหมเออพี่โสดูนี่นะก็นี่ก็ผ่านก็ผ่านไงผ่านแต่ว่าผ่านแบบมีเกียรติยศหรือผ่านแบบมีอัปยศล่ะนี่ก็พวกมากหลักไปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงมันเป็นชาติปไตยแบบพวกมากหลักไปใช่ผ่านก็ผ่านบอกแล้วคะแนนเสียงเดียวก็ผ่านไงแต่ถามคุณจุรินทร์นี่ไปไหนแล้วกล้ามองหน้าคนอื่นเข้ามาในสภาค่ะใช่ไหมหัวหน้าพรรคนั่นน่ะเป็นรองนายกถามว่าคุณพานิชเขากล้ามองหน้าลูกพรรคไหมขนาดลูกพรรคยังไม่โหวตไม่เอาด้วยคุณพานิชกับอีกคนนึงอ่ะสองคนเขาไม่เอาด้วยอ่ะคิดดูพรรคเดียวกันยังไม่เอาด้วยสองคนอ่ะพรรคเดียวกันไม่เอาพรรคร่วมอีกพรรคร่วมก็ไม่เอาด้วยอีกสามเสียงอ่ะใช่เนี่ยคุณพินิจไปกิจเสร็จกับคุณอะไรคุณอะไรคุณสาระสาระนั่นแหละครับใช่คุณบาสาระใช่ไหมใช่แต่ไม่เอาค่ะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังปฏิเสธตอบผู้สื่อข่าวถึงประเด็นคะแนนพลเอกอนุพงศ์ว่าเป็นการสั่งสอนและสะท้อนว่าจะไม่ให้กลับมาเป็นรัฐมนตรีสมัยหน้าใช่หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์พูดบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้คิดอะไรหรอกนี่นะก็พูดมันไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วที่ปกติไม่คิดอะไรอยู่แล้วไงไม่เบื่อไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่คิดอยู่แล้วค่ะนี่นะก็เรียกว่าถ้าอาทิตย์ถ้านี้เปรียบเหมือนกันนี่ก็เหมือนหามศพออกไปทางประตูด้านข้างโอเคประตูข้างนี่นะต้องเชิญประตูข้างหลังคาก็เหมือนยอดเมนอยู่แล้วไม่ได้เดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยหรอกเพราะมันกลิ่นมันเน่ามาตั้งแต่วันที่เขาอภิปรายแล้วไงถ้าไม่มีเสียงแบบพวกมาหลักไปนะเสียงแบบเป็นหุ่นยนต์น่ะสั่งได้เนี่ยนะตายางฝักถั่ว มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่านี่คืออย่างว่าแหละประชาธิปไตยแบบฝักถั่วก็ช่วยกันหามศพเอามือจมูกก็ได้หามศพไปเลยคือเหม็นหมดไม่รู้ใครเหม็นนะคนหามก็เหม็นคนถูกหามก็เหม็นใช่หามบอกส่งข้ามประตูข้างไปเอาลงเรือข้ามไปว่าทั้งข้างนั่นแหละไปข้างข้างแล้วก็รวมกันตัวกันไปคนนั้นก็เหม็นคนนี้ก็เหม็นรวมกันก็ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่เลยแต่อยู่ได้กันได้แต่อยู่ได้กันได้พี่สมคนหามก็เหม็นคนถูกหามก็เหม็นนะค่ะส่วนประเด็นว่าจะไปถึงขั้นว่าจะปรับครม.หรือเปล่าในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่เดือนเนาะประมาณ 6-7-8 เดือนอย่าไปหวังปรับไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะคนดีไม่มีอะไรมาอยู่ด้วยคนดีไม่มีมาอยู่ด้วยรัฐบาลอย่างเงี้ยมีใครมาอยู่ด้วยอ่ะค่ะคนดีไหนกล้ามาอยู่ด้วยถามเนี่ยค่ะรัฐบาลเรือผูกอย่างนี้แล้วเนี่ยจะขาออกอยู่ไม่กี่วันอยู่แล้วใครยังกล้ามาใครยังกล้าอยู่นอกจากพวกที่อยากจะขอมีชื่อเสียงประดับด้วยชื่อเสียงวงตระกูลหน่อยเป็นเกียรติชื่อเสียงวงตระกูลพิมพ์นามบัตรนะพิมพ์นามบัตรอยู่ว่าเป็นคณะมนตรีแต่ว่าถามว่ามีใครยกย่องว่าคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีเกียรติภูมิหรือเปล่านะค่ะคนดีไม่ไปอยู่ด้วยหรอกคุณปีดีดาวฉายเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดไม่ถึงเดือนอ่ะปึ๊บเดียวออกเลยอ่ะค่ะพี่โสนิดนึงอย่างคุณจุรินทร์นี่คือมันจะเกิดอะไรในพรรคได้บ้างไหมคะนี่คือมันสะท้อนอะไรภายในพรรคไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่มีอะไรเลยนะเหมือนอย่างนี้เลยนะถ้าไม่ลาออกสักอย่างก็ไม่เกิดและไม่มีอะไรมาลาออกอยู่แล้วไม่ลาออกอยู่แล้วเนาะไม่มีระดับนี้แล้วเนาะตามได้ที่ยังอยู่ก่อนลูกรัฐบาลอยู่นั่นน่ะยังอยู่ไม่มีออกแต่นี่คือนงแอบเซอร์ไพรส์สิ่งหนึ่งนะนงคิดว่าจะไปออกที่คุณจุตินะคุณจุติในการอภิปรายเนี่ยเจอคุณณัชชาหนักมากพี่โสก็ใช่ไง
หนักมากหนักที่สุดเลยถึงขั้นอธิบายไม่ได้สักอย่างเลยแล้วเดินออกไปเลยนะเออแต่กลายเป็นคุณจุรินทร์น่ะที่ได้คะแนนน้อยบวยอะไอ้ข้างในเขาเล่นกันด้วยแหละเหรอคะคงมีคนหมั่นไส้อยู่ด้วยแหละความหมั่นไส้มีคะแนนหมั่นไส้ก็มีอยู่เพราะว่าบอกแล้วการเมืองไม่มีเหตุมีผลหรอกพวกนี้นะมีทั้งคะแนนหมั่นไส้และคะแนนที่คะแนนที่อัดฉีดก็แบบว่าช่วง 2-3 วันหลังนะที่บอกดูทรงแล้วสงสัยเหนื่อยอะไรเงี้ยก็แบบล็อบบี้กันให้ควักเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ใช่คือเหนียวด้วยเหนียวเพราะเหนียวด้วยไงเหนียวเหรอความเหนียวเป็นพิษกวนตังเมเนี่ยเหรอความเหนียวเป็นพิษแต่ละอย่างนี่คือเขาเป็นว่ายังไงคือว่ายังไงยังไงก็ผ่านไงหรือว่ายังไงก็ก็ผ่านผ่านแล้วก็ผ่านแล้วผ่านไม่หลังนี่ไงก็ทำให้ไม่ต้องจ่ายนี่ไงใช่ไอ้คำนี้แล้วผ่านไม่หลังเนี่ยใช่มันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากเลยอ่ะกับ mindset ของคนที่เป็นรัฐบาลตัวเนี้ยผู้นำประเทศตัวเนี้ยแล้วผ่านไหมล่ะหน้าด้านไงความหน้าด้านความหน้าด้านแล้วมาตรฐานต่ำไงพี่โสใช่คือคนเราอ่ะมันต้องตั้งมาตรฐานตัวเองให้สูงใช่ไหมพี่โสมันต้องยิ่งทำมันยิ่งดียิ่งพัฒนาอะไรเงี้ยคือไม่ชอบแค่ไม่ตกอ่ะหรือว่ามันหดลงถอยไปเรื่อยๆแล้วบอกแล้วมันผ่านไหมล่ะ มันคิดอย่างนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวหรอก หนึ่งเสียงก็ผ่านนะก็การเมืองเป็นหน้าได้เป็นอย่างนี้ละอย่าไปเทคเซอร์ซีเรียสอย่าไปซีเรียสมากมายนะไปดูเสียงประชาชนนั่นดีกว่าที่มีความหมายชัดเจนที่สุดอันนั้นเขาจะพูดไม่ออกนะอันนั้นเขาพูดไม่ออกไม่รู้จะโต้ยังไงนะค่ะวันนี้เราได้ประมาณนี้นะคะเราก็จัดเรื่องการเมืองกันไปเต็มๆนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะแต่ว่าแจ้งทิ้งท้ายนี้แล้วกันหลายคนแหมควานหาหนุ่มไนจีเรียที่ติดฟีดลาดลิงไปให้ควักเลยนะสรุปคุณเขาว่ายน้ำข้ามไปกัมพูชาแล้วนะพี่โสใช่ช่องทางธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะใช่ใช่ใช่เขาแทร็กเบอร์โทรศัพท์ก็บอกที่เจออยู่ประเทศซีนูวิลจะมาอยู่ซีนูวิลอ่ะแล้วก็ไม่ธรรมดาพี่โสเขาไม่ธรรมดาเขามีคนมารับด้วยนะคะเออไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดานะต้องดูว่าเป็นใครกันแน่ถามว่าเป็นใครกันแน่เป็นนักธุรกิจอะไรกันแน่มีพรรคมีพวกขนาดนี้นี่แหละนะเอาโปรยให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะแต่ว่าคนที่สัมผัสเสียงสูงเขาอะประมาณกี่คนนะเกือบ20หรือไงอะใช่17คนใช่กำลังดูอาการอยู่อาจจะนะอาจจะเป็นเนี่ยประมาณ6 รายนั่นแหละนะคะคือเริ่มมีอาการแต่ว่ายังไม่พบเชื้อค่ะโอเคค่ะพี่โสวันนี้เราได้ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ